น้องเนี่ยอดอาหารมาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วแล้วร่างกายที่เราตั้งแต่แรกที่มาเยี่ยมน้องเนี่ยเขาก็ทรุดลงเรื่อยๆเลยนะครับจากที่นั่งคุยกันได้ตอนแรกๆเนี่ยอาการของเขาคือแจ่มใสมากกว่านี้มากอ่ะแล้วก็ร่างกายค่อยๆทรุดลงทรุดลงทรุดลงจนเราสังเกตได้แล้วตะวันเนี่ยหน้าเนี่ยตอบลงค่อนข้างเยอะมันเห็นกระดูกแล้วอ่ะแม่เขาจับที่ซี่โครงเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่ะแล้วหน้าจากอวบๆใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยคือ 2-3 วันนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายมันดูดไขมันดูดกล้ามเนื้อหมดอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นผมเกรงว่ามันจะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่อยากเจอก็ได้ครับตอนนี้น้องเขาเรียกว่าเฝ้าระวังเนี่ยแต่พ่อแม่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะคนเราไม่ได้กินอะไรมา2อาทิตย์แล้วข้อเท็จจริงก็คือไม่ได้กินจริงๆไม่ได้ก็ไปแอบกินหรืออะไรอันนี้ทุกคนทราบดีมันส่งผลอยู่แล้วครับว่าวันนี้คือวันเสาร์อาทิตย์ที่พ่อแม่แบบเป็นห่วงอ่ะพอเป็นห่วงปุ๊บคุณหมอบอกว่าการที่จะทำอะไรได้ต้องเป็นวันจันทร์คือผมคือพ่อกับแม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกเราจะเก่งถึงวันจันทร์นะครับคืออยากจะวิงวอนท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี้ยเห็นใจเถอะครับถ้าคนอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเด็กนะครับผมใช้ตัวแทนลูกผมว่าเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันที่มาใช้วิธีเนี้ยในการเรียกร้องสิทธิที่พึงมีพึงได้ของคนที่บัตรประชาชนเป็นคนไทยทุกผู้ทุกคนเนี่ยมันต้องมีติดตัวตั้งแต่วันที่ทำบัตรประชาชนแล้วครับไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องนะครับขอวิงวอนท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้โปรดครับเก็บคนที่เป็นอนาคตของชาติไว้ด้วยความแข็งแรงเถอะครับอย่าให้เขาต้องมาเป็นอนาคตของชาติที่ต้องฟอกไตที่ต้องสูญเสียอวัยวะภายในไม่สมประกอบแม้ภายนอกจะดูดีนะครับคุณหมอบอกว่ายังโต้ตอบได้แต่พ่อแม่น่ะรู้ว่าลูกเราแค่ไหนที่เคยเห็นวัยนี้นะครับเด็กไม่ควรจะมานั่งอดอาหารกันนะครับวัยเด็กนี้เขาควรจะสดใสร่าเริงก็เข้าใจนะครับลูกเราคงใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้แล้วครับในเมื่อเส้นทางชีวิตนี้มาถึงจุดนี้ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมอยากจะเห็นเขาในสภาพที่เป็นคนที่มาร่วมต่อสู้เรียกร้องสิทธิทั้งหมดทั้งหลายให้แก่พวกเราทุกคนโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวใครโดยที่มีองค์กรมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงพวกเราจะช่วยกันสร้างประเทศที่แข็งแรงได้ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญทั้งนั้นล่ะครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ